เธอจะรักฉันได้ไหมถ้าเธอยังไม่รักใครอยากให้เธอเปิดใจให้กันเธอจะรักฉันได้ไหมถ้าเธอยังไม่รักใครอยากให้เธอเปิดใจให้กันขอสัญญาด้วยชีวิตฉันไม่ไหวแล้วนะเล่นอะไรเนี่ยเอาไปเก็บไม่ไหวแล้วนะเออเอาก็ต้องตามกระแสกระแสอะไรเพราะว่าแขกรับเชิญเทปนี้นี่เขาเคยเล่น MV นี้มาก่อนสวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟันดี้และบอลเล่ในรายการพิกพิกฮันเตอร์แล้วกูทำทำไมเนี่ยนี่คืออะไรไม่รู้เราสองคนก็มาแบบเท่ๆแนวลุกแบบพิกเตอร์เรายืนถ่ายรูปอย่างนี้กับแขกรับเชิญพี่ตี้สาวสวยดีกรีนางเยอะมากเพราะว่านางข้ามวอร์ดในวงการนี้มากเปล่านางชงเล่าเก่งมีดีกรีเยอะเด็ดเด็ดเด็ดพี่เด็ดเด็ดเด็ดอันนี้ได้เด็ดนี่คือใบไม้ไปเปิดประตูออกไปไปเล่นที่ห้องคนเดียวขอต้อนรับพี่ตี้สาวสวยน้องตกแต่งค่ะโอ้ยใจจะว่าว่าแบบเซ่เมื่อกี้กำลังคิดท่ารับอะไรเมื่อกี้นี้กับว่าอย่างนี้หรือว่าอย่างนี้นี่มาเซ่นี่นางมีดีกรีอยู่ใช่เห็นบอกว่าดีกรีเยอะเลยมาแบบนี้เลยงั้นให้น้องตกแต่งนะคะแนะนำตัวก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะตกแต่งนะคะถึงจะไม่หน้าตาดีเหมือนคนอื่นแต่ก็ไม่มีคนอื่นเหมือนคนหน้าตาดีนะคะฮาซิกาโกชอบว่ะถึงจะไม่หน้าตาดีเหมือนคนอื่นนะคะแต่ก็ไม่มีคนอื่นมาว่ะเอางงงงเกิดที่ไหนจ๊ะเกิดที่ไหนหนูเกิดที่ศรีราชาค่ะจังหวัดชลบุรีค่ะมีพี่น้องกี่คนจ๊ะก็มีน้องชาย1คนค่ะน้องชายอายุเท่าไหร่25โสดไหมนี่นี่ตกแต่งชอบสีอะไรครับสีเขียวน้ำทะเลค่ะเขียวเขียวอมฟ้าน้ำทะเลแล้วอย่างงี้ตกแต่งเกิดวันที่เท่าไหร่จ๊ะเกิดวันที่5มิถุนายนพศเก็บไว้ก็เลยฝากธนาคารไว้ตรงนี้แล้วฝากธนาคารไว้ก่อนว่ามาค่อยเบิกเรียนจบอะไรมาเรียนจบนะคะคณะนิเทศศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมสาขาวิทยุโทรทัศน์ค่ะเป็นสายวิทย์ทำอะไรพิเศษของเรามีอะไรบ้างกระดิกหูได้กระดิกหูได้กระดิกหูได้เฮ้ย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 ว้าว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 เอาเว้ยพิตตี้กระดิกหูได้คุณชมกระดิกหูได้ไหมอ่ะได้ปะกระดิกยังไงอ่ะตอนนี้แขกเชิญของเราที่สามารถกระดิกหูได้เนี่ยนั่งอยู่ข้างเราสองคนก็ดีคุณได้ปะไม่ได้ทำยังไงอย่างนี้เป็นความสามารถพิเศษใช่ปะไม่ขอด้วยไม่ขอด้วยอันนี้แปลกแต่จริงเฮ้ยก็ดีคุณได้จริงเห็นไหมก็ดีวะคุณชมครับตอนนี้รายการแล้วอึ้งไปแล้วครับคุณชมอึ้งไหมครับมีเทคนิคไหมที่หนูอะค่ะสั่งให้มันกระดิกมันก็กระดิกนี่คือความรักพิเศษคนอื่นที่เขามานะร้องเพลงได้ค่ะเป็นไรอันนี้กระดิกนอกจากกระดิกหูได้แล้วบอกเลยเนาะแต่งไอ้มวยได้ด้วยเอามาเลยเอามาลองให้ดูให้ดูแบบเซิร์ฟๆก่อนนี่เวลาไม่ใช่เวลาต่อยกันคันอีกด้านนึงเออพี่พรใครเขาใส่กันอย่างนั้นใส่กันอย่างนี้เอาเลยค่ะอันนี้เป็นกระสอบทรายเดี๋ยวเราลองผู้ชมเวลาปกติเนี่ยเวลาต่อยมวยให้เรามีขวาขวาขวาซ้ายซ้ายใช่ใช่ค่ะตรงนี้เราไม่ได้มีไอ้นี่มาเดี๋ยวเราใช้มือแทนวิธีการต่อยนะคะอย่างนี้เขาเรียกว่าแย็บนะคะแย็บต่อยหมัดนี่คือแบบไม่ใช่ปัดอย่างนี้ค่ะต้องมาจากหัวไหล่ต้องเสียบนี่แย็บแย็บโอเคแย็บแย็บแย็บแล้วฟังหนึ่งสองอ๋อแย็บแย็บหนึ่งสองแย็บหนึ่งสองกาโม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 พอแล้วผู้ชมเดี๋ยวลองดูการต่อยของน้องต๊อกแต๊กนะครับแย็บเย็บเย็บหนึ่งสองเย็บหนึ่งสองเดี๋ยวถ้าใครไม่เห็นหน้ามันใกล้ๆรู้มันกลัวโอเคนี่ก็คือตัวอย่างความสามารถพิเศษของน้องแต่อีกอย่างนึงไปเรียนมาใช่ไหมคะจริงๆก็ไม่ได้เรียนอะไรนะคะไปออกกำลังกายพอต่อยแล้วอีกวันนึงอะน้ำหนักลดเลยอะไปเลยไปเลยเรารู้สึกว่าฟันได้ทุกส่วนเลยอะค่ะแขนขาเตะต่อยเอวแล้วสะใจด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยมานี่ไปไหนนั่งนั่งเตะเลยแกมาปุ๊บแกสุดแสบในวัยเด็กของน้องต้องแตกบ้างชอบแกล้งเพื่อนแต่ว่าแกล้งแบบไม่ได้แบบเลวร้ายอะไรอย่างเช่นแกล้งเพื่อนอยู่นะ
ย่างเช่นเพื่อนกลัวหนอนมากวันนึงเดินไปทิ้งขยะโอ้โหหนอนเยอะแยะเต็มถังขยะเลยอ่ะก็เลยบอกว่าเฮ้ยเรามีอะไรให้ดูเปิดถังขยะให้เพื่อนดูเพื่อนก็ยิ้มลั่นแบบร้องไห้แบบกลัวมากไม่คิดว่ามันจะกลัวจนถึงขั้นเป็นใช่เออเป็นบ้าเลยรู้สึกผิดมากตอนแรกนี้แกกลัวอะไรกลัวอะไรอ่ะจะแกล้งแต่ใช่ไหมแต่ไม่กลัวไม่กลัวเป็นสาวขึ้นมาหน่อยฮอตไหมอะคะเวลาแบบเดินไปไหนเพื่อนก็จะบอกคอยเบื่อทำไมทำไมมีแต่คนมองแกอะไรที่มองเธอแล้วเจ็บตาเอาแฟนว่าน้องหัวเธอไม่ใช่บอกว่าหน้าผาน้องเป็นห่วงถึงห่วงถึงใช่ค่ะที่มันกูมีรีเฟกต์ด้านนี้คือเราโอ้ยพี่บอลขาวขึ้นเลยอ่ะตอนอยู่มหาลัยเป็นดาวก็มีแบบรุ่นพี่ก็ให้ไปประกวดตอนนั้นไม่ชอบตอนนั้นไม่ชอบทำไมตอนนี้มากลายเป็นแบบนี้ได้ต้องบอกก่อนเลยว่าการมาเป็นพิตตี้ของแตงเนี่ยไม่ได้ตั้งใจเมื่อก่อนเนี้ยมันจะมีฮิตไปถ่ายรูปตามสตูดิโอที่มีแบบจัดอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปถ่ายเล่นกับเพื่อนๆก็มีพี่ช่างภาพเขาก็จะเอารูปของเราเนี่ยไปส่งโมเดลลิ่งพอเราไปรับรูปเขาก็แบบสนใจไหมมีงานให้ลองไปแคสดูหนูก็แบบงานอะไรอ่ะน่ากลัวเปล่าอ่ะพอแคสปุ๊บผ่านได้ทำปุ๊บสนุกชอบสนุกได้เงินใช่แบบเงินดีมากงานแรกแบบงานซุปเปอร์คาร์พอเราไปทำตรงนั้นแล้วก็เหมือนมีคนเห็นรู้จักเรามากขึ้นมีพี่ๆเขามาเสนอให้ไปประกวด Toyota City เป็นยังไงคะปีนั้นก็ได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Toyota City คุณรักเข้าไปไก่กาละเล่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะจ๊ะเฮ้ยลองเข้ามากับกาละเล่เข้าไปดูเดี๋ยวได้ออกมาเป็นสง่าอาจจะหน้ายุบข้างนึงกามยุบอะไรอย่างเงี้ยเป็นสัญญากรรมไม่ใช่มึงโดนตีมึงเลยแหละไอ้เหี้ยว่าเขาเตี้ยทำไมเนี่ยอะไรว่าแตกมาในฐานะที่เราเนี่ยเป็นพิตตี้แนวหน้าของเมืองไทยความเสี่ยงของอาชีพพิตตี้เนี่ยคืออะไรน่าจะเป็นอายุงานสวยอย่างเดียวแต่ขี้เกียจก็ไม่ได้นะต้องขยันงานนี้มันไม่ใช่งานประจำได้เงินเดือนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเตือนตัวเองต้องขยันแคร์ขยันทำงานอะไรก็ต้องทำออกมาเต็มที่ให้คนที่เขาจ้างเราเขาเห็นคุ้มค่าเงินที่เขาจ้างเรานะไม่ใช่แบบทำแบบขอไปทีงานหน้าเขาก็เรียกคนอื่นก็ได้แต่มันก็จริงนะเวลาเราทำออกมาผลงานมันคือตัวแบบสะท้อนสิ่งที่เราทำเชื่อแล้วแหละทำไมเขาถึงเป็นที่รักของทุกคนแล้วตรงแต่คิดว่าพิตตี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจอาชีพนี้มีอะไรที่น่าสนใจหลายอย่างนะคะการที่ทำอาชีพนี้ได้แต่งตัวสวยผู้หญิงอ่ะหลายๆคนก็ต้องชอบความสวยความงามใช่ไหมคะเจอเพื่อนเพื่อนคนนี้ก็สวยอ่ะหล่อมากหล่อมากพี่ชายเราก็ต้องมาดูแลตัวเองก็เป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราเป็นพิตตี้เนี่ยเราก็ได้ทำงานหลากหลายรูปแบบยืนรถยืนมอเตอร์ไซค์อุปกรณ์เจอผู้คนเยอะแยะมากมายเป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างเคยเจอเหตุการณ์แปลกๆกับการทำงานพิตตี้ไหมมันก็มีนะคะแต่ว่าเหมือนเราเจอมาตอนนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่ไม่ได้แบบป่วยเซ็กเอ็กแตกต้องแบบมีคนมาแตกอะไรกันไม่ขนาดนั้นมาแปลกๆก็แบบว่าเฮ้ยมีแฟนหรือยังบอกป่านว่ามีแฟนแล้วเป็นแฟนคนที่2ได้ป่ะคือคนอื่นจะเจอแบบแปลกไม่จะแบบว่าหน้าแต่จะไม่มีเสน่ห์เปล่าไอ้หล่อเลยจังมากเอ้ยมึงอะไรเนี่ยต้องทำหน้ายังไงอะคะจะมีเสน่ห์ดึงดูดนี่ให้เพื่อนทำให้ดูเฮ้ยล่ะหน้ามีเสน่ห์ไงโฟนผมก็ขายดวงนี้ขอดูหน้าให้คุณผู้ชมได้เห็นหน่อยว่าหน้าตาที่แบบว่ามีเสน่ห์เป็นไงนี่นะคะนวมชิ้นนี้นะคะใช้แล้วนะคะจะทำให้เราเนี่ยพกต่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเลยค่ะอันนี้น่าสนใจไม่แปลกเลยค่ะที่แต่ไม่เคยเจออะไรแบบแต่ไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยค่ะแล้วงานนั้นอื่นมีเล่นโฆษณาเล่นหนังสั้นถ่าย MV ครบวงการแล้วนะถ่ายแบบมั้ยยังถ่ายแบบก็ถ่ายเรื่อยๆค่ะไม่ต้องถามแล้วแหละไปกลับบ้านไปเออเรื่องเถอะก็มีถามหน่อยเราไปเจอ TVC ตัวหนึ่งมาซึ่งเป็นของเวียดนามอุตาแล้วนางโกอินเธอประเทศเวียดนามอะค่ะเขามาจ้างโปรดักชันที่ไทยแล้วก็คนไทยหน้าตาดีกว่าไม่ใช่เห็นด้วยรอเล่นรอเล่นทำอะไรยังไงโฆษณาตัวนี้โฆษณาตัวนี้ก็เป็นอาหารเสริมก็ต้องพูดภาษาเวียดนามด้วยทำได้อร่อยได้ไหมเดี๋ยวเราเป็นผู้ชายในเรื่องให้มีซีนนึงที่เราชอบมากเลยตอนที่แตกเดินออกมาผู้ชายเวียดนามทำท่าโอ้ไม่ใช่ก็เรื่องจริงเหรอพี่หน้าทำไมทีมงานให้ใส่แว่นโฆษณาตัวนี้เป็นโฆษณาอาหารเสริมคือจะมีกลุ่มเพื่อนที่ไม่ได้ทานอาหารเสริมตัวนี้นี่ก็ได้ที่เป็นกลุ่มเพื่อนที่ไม่ทานอาหารเสริมก็แก่ไปหมดแล้วเราอะทานอาหารเสริมตัวนี้เราก็เลยดูเด็กเราก็เลยดูเด็กอยู่แก่วะแล้วเราก็เดินสวยๆมาสาวเวียดนามก็จะประมาณว่าเอ้ยฉันมาถึงแล้วนะสโลว์อินมันเดย์เจสโลว์อินมันเดย์เจสโลว์สโลว์อินมันเดย์เจเด็ดเด็ดเด็ดอะไรอย่างงี้ถ่ายที่ไทยถ่ายที่ประเทศไทยค่ะแต่ชอบแบบไหนมากสุดในบรรดาที่ถ่ายมาที่ทำมาเลยแต่ชอบอยู่กองถ่ายเจอคนเยอะๆเออชอบแสดงชอบเนี้ยชอบดูกล้องชอบไฟชอบแสงสีเสียงชอบเพื่อนร่วมงานตลกได้มีโอกาสไปเล่นพวกซิทคอมอะไรก็ยิ่งชอบทีมงานแต่ละคนก็มุกเยอะชอบ
ชอบคนตลกอ่ะไม่เดี๋ยวฉันจะติดตามผลงานเขานะอย่างตอนเขาเล่นเป็นต่อใช่ไหมเฮ้ยเล่นเป็นต่อด้วยเหรอเล่นเป็นต่อเฮ้ยเล่นเป็นเขาเป็นตัวเขาเลยนะเขาไม่ต้อง acting เลย acting ค่ะที่ว่าพาไปสมัครงานค่ะค่ะอะไรอย่างนี้ไม่ต้องเล่นเป็นคนอื่นเลยเล่นเป็นตัวเองตอนนั้นต้องมีตกมีตกด้วยเหรอมีอาจจะเป็นตัวเองนั้นยีนตกนั้นไปเล่นกับพี่ยีนพี่ยีนมันตกไม่ใช่ตกผู้ชายคุณต้องติดตามวันนี้มีบทตกพี่บอลมั้ยคะมีข่าวเลยก็พร้อมคุณต้องบอกว่าตกแต่งได้รางวัลนี้มา2ปีซ้อนเลยรางวัล Pisty of the Year 2013นี่อะไรนะ13น่าจะเจอตีนมากกว่าอย่างนั้นแล้วต่อด้วย14ต่อเลย2ปีเลย2ปีซ้อนเรารู้สึกอะไรกับตำแหน่งนี้อันนี้ต้องถามดีใจมากๆเลยนะคะที่ทุกคนสนับสนุนเรารู้สึกมีกำลังใจในการทำงานต่อไปเพราะว่าถ้าเราทำงานแล้วแบบมีคนสนใจมีคนชื่นชมเราก็อยากทำต่อเพราะอาชีพนี้เป็นอาชีพที่แบบแล้วว่ามันไม่แน่นอนไม่มั่นคงแต่ถ้าเกิดทุกคนสนับสนุนเราเราก็แบบรู้สึกขอบคุณแล้วรู้สึกว่ารักอ่ะเหมือนเขารักเราเราก็รักเขาเขาติดตามผลงานเราเราก็อยากจะทำให้มันดีที่สุดถ้าไม่มีพวกเขาก็ไม่มีเราในวันนี้เลยไม่มีเธอวันนั้นพอแล้วหลายคนติดตามเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมปีนี้2015เนี่ยไม่มีต๊อกแบ็คถ้าพูดถึงวงการพิตตี้แต่คิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักต๊อกแบ็คแล้วอ่ะให้โอกาสรุ่นน้องบ้างนางตอบอะไรก็คือไม่มีสัมภาษณ์นางงามก็ผมไม่ตอบจากใจเลยนะคะไม่มีสคริปต์เลยไม่มีสคริปต์เลยวันนี้เขามีเกมมาให้เล่นต้องทดสอบชาวปัญญากันนิดหน่อยเกมนี้มันเป็นเกมที่มันว่าคำถามที่ต้องการคำตอบแหมผมนี่กำลังเพลินเลยครับคุณผู้ชมพบกับน้องตอกแตกได้ใหม่ใน EP หน้าสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเสร็จเลยใช่ไหมไว้ตาสวยเลยเต็มหูมาปะนะคะหน้าหัวใจว้าค่ะสวัสดีเพื่อนชาวโซเชียลค่ะสวัสดีเพื่อนชาวโซเชียลแคมป์สักวันหนึ่งต้องกลับมาเจอกันดูจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะ